เรื่องรักสามเศร้าเราสามคนของผอ.อบต.แห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์ตัวฝั่งเมียน้อยเนี่ยนะคะนัดสื่อมาให้สัมภาษณ์พอดีนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าเขามีเมียอยู่แล้วเขาหลอกแถมยังโดนทำร้ายร่างกายปรากฏว่าจังหวะนั้นเองค่ะสามีพร้อมเมียหลวงโผล่มาเลยกลายเป็นงานนี้ต่างคนต่างแย่งกันชี้แจงต่อหน้าสื่อเลยค่ะที่ว่ามีปัญหาที่ตีหนูครั้งแรกก็คือนี่แหละที่ไปเที่ยววังน้ำเขียวเพราะว่าหนูบอกว่าคือมันไม่ใช่หนูไม่ได้เป็นคนทําแล้วหนูบอกว่าให้ไปถามคนนั้นว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าถ้าไม่จะมีการเล่นไลน์ คือเขาจะคุยไลน์กับแฟนตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้ว แล้วเขาจะบอกมาตลอดเลยนะว่าคิดถึงนะคะใช่คิดถึงสามีคนอื่น แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้ว่ามีลูกมีเมียเขาบอกว่าดูแลลูกเมียให้ดีนะคะใช่อันนี้ใช่เขาบอกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาใช่อันนี้เขาบอกพูดมาประจำใช่แล้วเขาอันนี้เขาแอบไงคะเพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์ทางนี้ไปสแกนเอาไว้พี่สแกนคอมเอาไว้แล้วก็มีการโต้แย้งขึ้นมาเพราะว่าหนูไม่รู้ช่วงนั้นทางนี้ไปบอกว่าไม่มีเมียคือเลิกกันแล้วคือคนนี้รู้มาตลอดนี่ค่ะก็เลยกลายเป็นต่างฝ่ายต่างมายืนเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังให้ผู้สื่อข่าวเป็นคนตัดสินโอ้กลายเป็นอย่างนี้ไปท่านผู้ชมคะคือทางฝั่งขวานะคะท่านที่เสื้อชมพูเนี่ยค่ะท่านนี้ภรรยาหลวงเนาะเมียหลวงส่วนทางฝั่งซ้ายนะคะใส่เสื้อลายสกอตแล้วก็สวมผ้ากันเปื้อนท่านนี้คือคนมาทีหลังหรือจะเรียกได้ว่าเมียน้อยนั่นเองนะคะเพราะท่านก็ยอมรับแหละนะทีนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะคะทางฝั่งคุณเมียน้อยเนี่ยนะคะคุณเอละกันชื่อสมมุตินะคะคุณเออายุ47ปีนัดผู้สื่อข่าวมาร้องเรียนบอกว่าถูกสามีซึ่งเป็นผอ.กลุ่มงานที่อบต.บุรีรัมย์หลอกลวงว่าไม่มีเมียแต่สุดท้ายพอคุณเอจับได้ผู้ชายก็มาทำร้ายร่างกายเธอและอย่างที่บอกค่ะจังหวะที่กำลังเล่าอยู่นะคะคุณบีภรรยาหลวงเนี่ยพร้อมกับน้องสาวของฝั่งผู้ชายมาเจอเข้าพอดีก็ปะทะคารมกันต่อหน้าสื่อทางฝั่งคุณเอเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านขายอาหารตามสั่งแล้วผอ.คนนี้เข้ามาจีบตัวเองถึงในร้านอาหารพยายามไปเปิดตัวให้คนในอบต.ทราบว่าเป็นแฟนกันแถมยังสั่งเข้ากล่องร้านของเธอไปเลี้ยงเพื่อนร่วมงานในอบต.หลายครั้งสุดท้ายเธอก็เลยใจอ่อนคบหากันเป็นสามีภรรยาต่อมามารู้ทีหลังอะค่ะว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาอยู่แล้วอยู่ที่ศรีสะเกษก็เลยกลายเป็นว่าเถียงกันบน Facebookระหว่างภรรยาหลวงกับภรรยาน้อยมาหลายรอบตัวฝั่งคุณเอเนี่ยนะคะคนมาทีหลังบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกผอ.ปิดบังข้อมูลให้ความหวังตัวเองมาตลอดเลยส่วนทางฝั่งคุณบีแล้วกันนะคะขอเป็นนามสมมุติทางฝั่งภรรยาหลวงทางขวาเนี่ยเสื้อชมพูบอกว่าจริงๆเขารู้อยู่แก่ใจนะว่าผู้ชายมีลูกมีเมียอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะไปสืบใน Facebook มาใน Facebook ของคุณเอไปโพสต์ว่าแอบรักสามีคนอื่นบ้างล่ะอิจฉาคนมีครอบครัวบ้างล่ะอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยก็อันนี้ไม่รู้แต่อันนี้ทางฝั่งภรรยาหลวงบอกบอกไปดูใน Facebook โพสต์แบบนี้แล้วก็ยังตอบโต้ด้วยนะคะว่าที่คุณ A บอกถูกสามีตัวเองไปทำร้ายร่างกายคุณ B นี่เถียงแทนเลยสามียืนเงียบคุณ B ภรรยาหลวงบอกไม่จริงไม่ได้ทำร้ายฝ่ายเดียวฝั่งคุณ A ก็มาทำร้ายร่างกายสามีฉันเหมือนกันแล้วก็เปิดเสื้อตรงคอตรงอะไรของสามีให้ผู้สื่อข่าวดูร่องรอยบาดแผลมันยังไม่จบตรงนั้นนะคะปรากฏว่าฝั่งสามีเนี่ยมาพร้อมกับน้องสาวด้วยท่านที่เสื้อขาวเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นจังหวะชุลมุนปรากฏว่าท่านที่เสื้อขาวเนี่ยก็มาต่อว่าสื่อด้วยค่ะพยายามขอดูบัตรนักข่าวแล้วก็โทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้นะคะที่ปลายสายเรียกว่านายชุลมุนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะมีสื่อขึ้นรถมาแล้วนะแล้วก็ยังมีภาพแบบนี้อยู่อีกที่สุดแล้วจบลงแบบไม่มีข้อสรุปใดๆก็ตกลงกันไม่ได้แต่ก็แยกย้ายกันไปในที่สุดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าอบต.เลยนะคะเนี่ยคือจริงๆมันเป็นเรื่องด้วยความเคารพนะครับผัวเมียแต่ทีนี้พอมาร้องสื่อนะแล้วปรากฏกับตัวสามีก็เป็นผู้อำนวยการผอ.อบต.อย่างนี้แล้วประเด็นคือไปเกิดขึ้นตรงสถานที่ราชการกลายเป็นเรื่องเลยครับ